สบายดีนางเฮียนซันหมอหามหมดทุกคนเป็นแนวใดพวกหลานสบายดีบ่คือสิสบายดีหมดทุกคนเนาะในมื้อนี้พวกหลานได้มาพบกับอาจารย์แก้วตื่นอีกเทื่อนึงเนาะในวีซ่าฟุ้งซ่านแต่ก่อนอื่นหมดอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าปิดปากเนาะพวกหลานเนาะหนึ่งเพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะแต่อาจารย์อาทิตย์นี้ก็มีความปลอดภัยสูงเนาะก่อนที่สิมาเข้าบทเรียนบทใหม่นี้อาจารย์ขอทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเนาะว่านักเรียนเฮาที่สามารถกำบทเรียนและจือบทเรียนได้จังไดเนาะแต่ว่าอาจารย์ขอย่องยอชมเชยเนาะนักเรียนที่ว่ากำบทเรียนได้ดีเนาะมันแสดงออกอยู่บ่อนว่าพวกหลานต่อบทเรียนทรงให้ครูอาจารย์กวดเนาะอันนั้นแม่นอาจารย์ขอย่องยอชมเชยบัดนี้เฮามาทวนคืนบทเรียนเก่ากันเลยเนาะพวกหลานเนาะมานี้บทเรียนเก่าเนาะข้อ1มันเว้าถึงระบบนิเวศเนาะระบบนิเวศเขตหนาวเป็นแนวใดเนาะคําว่าระบบนิเวศเขตหนาวนี่เปรียบเหมือนทะเลแห้งแล้งเนาะพวกหลานเนาะแห้งความหนาวจัดย้อนอุณหภูมิต่ําเนาะมีลมแห้งและมีน้ําฝนน้อยอันนั้นแม่นเว้าถึงระบบนิเวศในเขตหนาวเนาะต่อมาเฮามาเว้าถึงการปรับตัวของมนุษย์เข้ากับการตั้งถิ่นฐานเนาะมนุษย์เฮาดํารงชีวิตอยู่ในอย่าอยู่เป็นกลุ่มเนาะพวกหลานเนาะอยู่เป็นกลุ่มห่างไกลกันท่ามกลางทะเลหนาวจัดเนาะพวกเขาได้เคลื่อนย้ายไปตามพวกภูมิอากาศและการทำมาหากินหรือว่าอาหารนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะเป็นต้นแมนซาวเอสกิโมและซาวลาบงเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงการปรับตัวเข้าในมนุษย์เข้าในการถิ่นฐานเนาะถิ่นฮิละกันดารอันนี้แม่นเว้าถึงการทวนคืนบทเรียนเก่าอาจารย์ขอย่องยอชมเชยนักเรียนที่กำบทเรียนได้ดีเนาะบัดนี้เฮามาก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยเนาะพวกหลานเนาะบัดนี้แม่เข้าบทเรียนบทที่10เนาะบทที่10เว้าถึงเขตผู้ดอยและเขตแคมป์ทะเลเป็นแนวใดนั้นเฮามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยเฮามาเข้าข้อ1ลักษณะจำเพาะของเขตผู้ดอยเนาะคําว่าลักษณะของเขตจำเพาะของเขตผู้ดอยเพิ่นจัดเลี้ยงระดับความสูงของภูเป็น3ระบบใหญ่ซึ่งแสดงออกตัวจริงอยู่ภู3แห่งก็คือ1ภูอันเปอร์อยู่ในทวีปเอโรปเนาะภูอังเดอร์ในทวีปอเมริกาและภูหิมาลัยในทวีปอาซีบัดนี้เฮามาเข้าข้อ1กันเลยเอามาเข้าข้อ1จำ1สายภูอันเปอร์คําว่าสายภูอันเปอร์เป็นเขตผู้ดอยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงหลายกว่าเขตอื่นๆเนาะ1เฮามาเบิ่งระดับความสูง 3,000 เมตรขึ้นไปหาจอมภูเป็นเขตภูสูงที่เป็นที่กันดารแก่การดํารงชีวิตของมนุษย์เนาะต่อมาภูสูง 2,000 หา 3,000 เมตรเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อนและเป็นเขตของการท่องเที่ยวในฤดูหนาวเนาะโดยเฉพาะแม่นสําหรับคนที่มักเล่นกีฬาพวกเจ็ตสกีเนาะต่อมาระดับความสูง 1,000 หา 2,000 เมตรเป็นเขตป่าไม้และเป็นเขตที่ว่ามีคนอาศัยอยู่อันนี้เป็นรูปลักษณะของสายภูอันเปอร์เนาะพวกหลานเนาะต่อมาเข้ามาเข้า 1.2 เนาะข้อ 1.2 แม่นเว้าถึงสายภูอังเดอร์คําว่าสายภูอังเดอร์เป็นเขตผู้ดอย ที่มีสภาพแวดล้อมบ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายเนาะประชากรเต้าโฮมกันอยู่ระหว่างระดับความสูง 1,600 หา 3,200 เมตรเนาะในเขตนี้ประชากรดํารงชีวิตด้วยการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์เช่นปลูกต้นไม้กินหญ้าเนาะข้าวบาเล่สาลีถั่วมันฝรั่งและเลี้ยงสัตว์ระดับความสูง 3,200 หา 3,800 เมตรเป็นเขตกันดารเนาะเขตการเลี้ยงสัตว์แบบปะปอยเนาะต่อมาความสูง 3,800 เมตรขึ้นไปเป็นเขตการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแมนเลี้ยงงัวเนาะอันนี้เป็นรูปลักษณะของสายภูอังเดอร์เนาะพวกหลานเนาะต่อมาเข้า 1.3 เข้ามา 1.3 สายภูหิมาลัยเนาะเข้ามาสายภูหิมาลัยนี่ระดับความสูง 2,500 หา 3,000 เมตรเป็นทินที่ค้นอาศัยอยู่เนาะและปลูกฝังเป็นส่วนแบบคันไดเนาะในฤดูร้อนเขตการเลี้ยงสัตว์ขยายตัวขึ้นสูงถึง 4,500 เมตรอันนี้เป็นรูปลักษณะของสายภูหิมาลัยพวกหลานวันนี้เฮามาสืบต่อข้อ2เนาะข้อ2เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอยู่เขตผู้ดอยเนาะแต่ก่อนเขตผู้ดอยโดยเฉพาะแม่นสายภูอังเดอร์และสายภูอันเปอร์เป็นบ่อนที่ประชากรเต้าโฮมกันอยู่หลายเนาะในศตวรรษที่19เส้นทางรถยนต์รถไฟได้ระบุลวงเข้าฮอดเขตผู้ดอยเนาะการที่มีพลังงานไฟฟ้าน้ำตกได้ดึงดูดเอาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่เขตนี้การเกษตรกรรมได้หันเปลี่ยนจากการปลูกพืชธัญญาหารเพียงอย่างเดียวมาเป็นการบุกเบิกป่าไม้เพื่อการเลี้ยงสัตว์ขยายใหญ่เนาะมาฮอดปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงยิ่งจะแจ้งเนื่องจากตะนางการคมนาคมได้ขยายเข้าสู่เขตผู้ดอยหลายขึ้นเนาะกีฬาฤดูหนาวโดยเฉพาะแมนเกสกีอันนี้แม่นเว้าถึงสภาพแวดล้อมในเขตผู้ดอยเนาะ
วันนี้เขามาเข้าข้อ3เนาะข้อ3เว้าถึงเขตแคมป์ฝั่งทะเลคำว่าเขตแคมป์ฝั่งทะเลและทะเลเป็นเขตที่ได้รับผลสะท้อนจากการขยายตัวเนาะว่องไวจากการคมนาคมการเคลื่อนไหวเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยวต่างๆนับมือนับลายขึ้นเนาะและเป็นบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอันนี้แม่นเว้าถึงแคมป์ฝั่งทะเลที่เรียกว่าเป็นการดึงดูดของนักท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เข้าประเทศและในกลุ่มเขตนั้นเนาะวันนี้เฮามาต่อข้อ3จำหนึ่งเนาะข้อ3จำหนึ่งเว้าถึงการบุกเบิกเขตแคมป์ฝั่งทะเลและทะเลเนาะการพัฒนาการเดินทะเลและการหันเป็นเศรษฐกิจโลกได้เฮ็ดให้แคมป์ฝั่งทะเลมีความสำคัญหลายขึ้นเนาะสถานที่ดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยเต้าโฮมปัจจัยการหันเป็นตัวเมืองและเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนาะปัจจุบันการเลี้ยงหอยกุ้งปูปลาทะเลที่กำลังขยายตัวช่วยลดพรการขาดเขินทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในการในทะเลได้เนาะส่วนใดส่วนหนึ่งผู้การจัดสรรการท่องเที่ยวยังส่งผลการเพิ่มของประชากรในเขตแคมป์ฝั่งทะเลเนาะเนื่องจากระดับชีวิตการเป็นอยู่สูงขึ้นค่าการคมนาคมลดลงค่านิยมในการอาบแดดกีฬาในน้ำการล่องเรือใบเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงกีฬาในปัจจุบันเนาะในปัจจุบันของการท่องเที่ยวในแคมป์ฝั่งทะเลและทะเลเนาะวันนี้เขามาสืบต่อข้อ3จำ2เนาะคำว่าข้อ3จำ2เป็นปัญหาคุ้มครองและการปกปักรักษาเขตแคมป์ฝั่งทะเลเนาะเขตแคมป์ฝั่งทะเลเป็นสถานที่ของการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจการกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นแหล่งขุดค้นทางด้านทรัพยากรมนุษย์เนาะบางแห่งก็เป็นทางเวของเรือบรรทุกวัตถุดิบสินค้าประเภทต่างๆเนาะท่าเรือใหญ่ที่สุดของโลกแม่นท่าเรือโกสแตนดามเนาะในประเทศเนเธอร์แลนด์นอกนั้นก็ยังมีท่าเรือใหญ่อื่นๆแจกใหญ่ในอยู่หลายทวีปของโลกเช่นท่าเรือเมืองโตเกียวและท่าเรือสิงคโปร์ในอาซีท่าเรือฮีโรเดอร์ขออภัยเนาะท่าเรือรีโอเดอจากาโนในประเทศบราซิลเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงกันปัญหาการคุ้มครองและการปกปักรักษาเขตแคมป์ฝั่งทะเลอันนี้แม่นเว้าถึงท่าเรือโกสแตนดามเนาะอันนี้เป็นท่าเรือรีโอเดอจาโนโรเนาะหลังจากเฮาฮู้ปัญหาแล้วบัดนี้มันมีทั้งผลดีและผลเสียเนาะพวกหลานเนาะผลดีเว้าถึงการขยายตัวท่าเรือเพื่อรองรับกำปั้นขยายใหญ่เนาะการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสร้างเก็บเครื่องเส้นทางเพื่อการบำรุงเลี้ยงรักษาเนาะทรงกำแพงกั้นน้ำที่พักอาศัยและอื่นๆเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงผลดีบัดนี้มหาผลเสียเป็นแนวใดเนาะผลเสียเฮ็ดให้ทิวทัศน์ที่สวยงามถูกปิดบังเนื้อที่ปลูกฝังลดลงเนาะเกิดปัญหาขาดแคลนในการดำรงชีวิตประจำวันเกิดแรงเสื่อมโทรมอันนี้แม่นเว้าถึงผลเสียที่มีทางเหือเนาะพวกหลานเนาะสำหรับการอธิบายบทเรียนของอาจารย์ในบทนี้ก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้อาจารย์ขออธิบายคร่าวๆไว้เพียงนี้ก่อนเนาะถ้าว่าจุดใดบอนใดที่เฮาบ่เข้าใจแม่นเฮาจะมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโคโคมิตึมเนาะแต่ว่าจุดที่พวกหลานค้นชื่อในบทเรียนบทนี้ก็คือเนาะลักษณะจำเพาะของเขตผู้ดอยเป็นแนวใดเนาะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอยู่เขตผู้ดอยได้เป็นแนวใดและกับเขตแคมป์ฝั่งทะเลได้เป็นแนวใดอันนี้เป็นจุดที่พวกหลานควรจือในบทเรียนนี้เนาะนอกจากนี้แล้วอาจารย์ก็ยังมีคำถามอีก10ข้อเนาะเพื่อเป็นคำถามค้นคว้าในการสอบสิ่งประจำเดือนให้พวกหลานเนาะคำถาม10ข้อนี้ให้พวกหลานทวนและก็ตอบบทเรียนให้เข้าใจเนาะถ้าว่าจุดใดบ่อนใดที่ว่ายังบ่เข้าใจเราจะมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโกมิดแต่อย่างนึงอาจารย์ขอในการเปิดห้องสอนนั้นให้พวกหลานเข้าเรียนให้เป็นปกติเด้อพวกหลานเด้ออย่าสุขาดเรียนให้เข้าถึกเข้าเรียนให้ถึกโมงและถึกเวลาเนาะเพื่อเฮาสิสามารถแก้ไขข้อข้องใจนั้นได้เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิด19เนาะให้พวกหลานกันรักษาสุขภาพเนาะอย่าสุออกไปเลาะเล่นอยู่ข้างนอกเนาะถ้าออกไปถ้าว่ามีความจำเป็นออกไปก็ให้รักษามาตรการอย่างเข้มงวดเนาะพวกหลานเนาะให้พักกันนอนแต่เวียนตื่นแต่เช้าเพื่อรักษาสุขภาพเนาะตื่นขึ้นมาก็ซอยเวียกพ่อแม่ตามความสามารถและความเหมาะสมหลังจากนั้นก็แม่นก้าเกียมเข้าในการทำเฮียนเนาะเพื่อให้การทำเฮียนนั้นมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่อาจารย์ขอก็คือหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ที่บ่มีผลประโยชน์เด้อพวกหลานเด้อถ้าพวกหลานเล่นโทรศัพท์หลายจะเป็นแนวใดโทรศัพท์ก็จะเป้เพเนาะค
ข้าเฮียนบ่ทันหมู่เข้าเฮียนบ่ได้ก็จะเฮ็ดให้การทําเฮียนเฮาลดลงอาจารย์ก็ขอฝากไว้เนาะให้ตั้งใจเข้าในการทําเฮียนบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ให้พวกหลานมีความบุกเบิกและความเฮาหันเข้าในทุกวิชาเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็ขอคําว่าขอขอบใจ